สวัสดีข้าพเจ้าซื้อทองแดงศิลากุลเป็นผู้จัดการของการองค์การสหประชาชาติเอดประจำลาวนะองค์การสหประชาชาติเอดประจำลาวนี่จะตั้งขึ้นมาได้ประมาณ20 กว่าปีเนาะจุดประสงค์หลักๆขององค์การสหประชาชาติเอดอยู่ลาวนี่เป็นองค์การที่ประสานงานกับบรรดาเครือข่ายองค์การสหประชาชาติในสมัยก่อนนี่เนาะปัญหาโรคเอดส์นี่มันมีหลายองค์การสหประชาชาติที่เขาเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคเอดส์ความจริงการรายงานการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ประเทศลาวเฮานี่เนาะเริ่มแต่กรณีทวิตในปี1990มาฮอดปัจจุบันนี่ก็เกือบ28ปีเนาะอยู่ในช่วง28ปีนี่ทาเอียงของการติดเชื้อรายใหม่ของลาวนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่ในช่วงหาปีหลังๆนี่รู้สึกว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่เฮาค้นเห็นจากการรายงานของศูนย์ต้านเอดส์ของกระทรวงสาธารณสุขนี่เฮาเห็นว่ามันเพิ่มขึ้น2เทื่อคนเนาะ2เทื่อเนาะคืออยู่ใน5ปีก่อนนี่ปีนึงเฮาจะกวดเห็นผู้ติดเชื้อประมาณ600กว่าคนต่อปีเนาะมาฮอดปี200017ดินเนาะจากการสรุปรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนี่ปรากฏว่าเฮาพบเห็นผู้ติดเชื้อโรคเอดส์นี่ฮอดเกือบ1,500คนเนาะคันสิว่ามันเพิ่มขึ้น2เทื่อเพิ่นจัดกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงอยู่ลาวเฮาเป็น3กลุ่มตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าแผนงานต้านเอดส์นี่เนาะมีอยู่3กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ที่เพิ่นจัดก็คือเขาห้องว่ากลุ่มที่เฮ็ดเวียกกับขายบริการทางเพศเนาะคันสิเว้าอยู่ประเทศลาวนี่คันสิเว้ากับตามกฎหมายลาวแล้วจะบ่มีกลุ่มนี้เนาะเพิ่นห้องว่ากลุ่มผู้เฮ็ดการบริการเนาะแต่ว่าผลการสำรวจก็ผู้ที่เฮ็ดเวียกบริการโดยเฉพาะเป็นผู้อยู่เฮ็ดเวียกได้หารเลขหารเนาะอยู่ในพวกสถานที่บริการ entertainment place นี่นะปรากฏว่ามีเกือบ 90% ของผู้หญิงที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในนี้ลักษณะนี้นะขายบริการทางเพศเนาะก็เลยก็กลุ่มนี้เขาก็จึงจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์เนาะผู้บริการขายบริการทางเพศอยู่ประเทศลาวเฮานี่นะมีระหว่าง 13,500 หา 14,000 คนอัตราการติดเชื้อโพตพ่อเนาะอัตราการติดเชื้อโพตพ่อนี่สูงหลายเนาะเกือบ 30% เนาะสิ่งดังกล่าวนี่มันเสียเห็นว่าการป้องกันของสาวผู้ที่เฮ็ดบริการทางเพศอยู่ลาวนี่การใส่ถุงยางอนามัยแบบต่อเนื่องนี่เนาะเป็น consistent condom use นี่นะถือว่ายังเป็นปัญหาจริงเฮ็ดให้อัตราการติดเชื้อโพตพ่อยังสูงเนาะถ้าว่าอัตราการติดเชื้อโพตพ่อสูงนี่นะมันจะเฮ็ดให้โอกาสการติดเชื้อโรคเอดส์สูงขึ้นเนาะเพราะว่าคนบ่ได้ป้องกันตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งท้าทายของลาวในกลุ่มนี้เนาะเคลื่อนย้ายแห่งาเป็นกลุ่มคนที่คันสิเว้าหลายคนก็ว่าเป็นคนใส่แห่งงานเป็นกรรมกรเป็นคนที่เคลื่อนย้ายแห่งงานจากชนบทเขาตัวม่วงจากตัวหรือว่าจากชนบทไปทํางานอยู่ต่างถิ่นอันนี้เป็นกลุ่มคนเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เฮาบ่ได้เหตุการณ์โฆษณาแล้วเฮายังบ่ทันได้ไปเบิ่งกลุ่มคนเคลื่อนย้ายแห่งงานกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของสาวบริการนี่เพิ่นคาดคะเนว่ามีประมาณ100,000กว่าคนและกลุ่มนึงอีกเป็นกลุ่มที่ว่าน่าสนใจนอกก็คืออัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเนาะกลุ่มนี่ถือว่าหนาเป็นห่วงเนาะเฉพาะคันเบิ่งภาพรวมในประเทศนี่อัตราการติดเชื้อเพิ่นจากการสํารวจในภาษาอังกฤษเพิ่นห้อง IBBS เป็นการสํารวจทั้งด้านพฤติกรรมและก็มีการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV เนาะ
กลุ่มนี้ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเนาะในปี2014นี่ภาพรวมของประเทศนี่แม่น 1.6% เนาะแล้วปี2017นี่มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.4% ที่มีเพศสัมพันธ์กับสายเนาะเพิ่นคาดคะเนอยู่ประเทศลาวเฮานี่ว่ามีสายที่มีเพศสัมพันธ์กับสายอยู่ประมาณอยู่50,000กว่าคนหน่อยนึงนี่เนาะอยู่ในนั้นเพิ่นยังมาจัดให้เห็นอีกว่าอยู่ใน50,000กว่าคนเพิ่นว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงหลายเนาะเพิ่นจัดเป็นกลุ่มคนที่มีเสี่ยงหลายประมาณอยู่ 16,000 คนอยู่ใน 16,000 คนนี้เนาะปีอยู่ในปี2017เนาะเข้าถึงได้แต่ 30% หมายความว่าโครงการเข้าไปถึงได้แต่ 30% ของคน 16,000 กว่าคนนั้นผู้ใส่ยาเสพติดเนาะอยู่ในประเทศลาวนี่เพิ่นคาดคะเนว่าผู้ใส่เข็มสักยารวมกันนี่ประมาณ 16,000 คนเนาะเพิ่นอยากให้คนที่ติดเสื้อลูกเอนี่ 90% ของผู้ติดเสื้อนี่ฮู้สถานะของตัวเองว่าตัวเองติดเสื้อเนาะและ 90% แต่ของผู้ที่ติดเสื้อให้เข้าถึงการปินปัวเนาะแล้ว 90% ของผู้เข้าถึงการปินปัวให้เสื้อในเลือด1มิลลิลิตรให้มีตัวเสื้อลูกเอดอยู่ต่ำกว่า 1,000 กว่าปีเนาะการปินปัว ARV เฮานี่ยังมีน้อยเนาะยังมีอยู่ทั่วประเทศลาวนี่มันยังมีอยู่มีแต่เพียงแต่11แห่งเนาะมีอยู่หลายคนก็สิถามคําถามเอาอยู่ไสแน่เนาะ11แห่งอยู่ใน11แห่งนี่คันเฮาเบิ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มันมีอยู่3แห่งมีอยู่โรงหมอเศรษฐาธิราชมีอยู่โรงหมอมโหสถและมีอยู่โรงหมอ150เตียงโรงหมอมิตรภาพเนาะขึ้นไปทั้งภาคเหนืออยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางมี1แห่งเนาะอยู่โรงหมอแขวงหลวงพระบางแล้วก็ไปทั้งหลวงน้ําท่าก็มี1มีแขวงอยู่แขวงหลวงน้ําท่าอยู่แขวงบ่อแก้วนี่มี2แห่งอยู่เมืองห้วยทรายกับเมืองต้นผึ่งเนาะและอยู่ซีกตะเว้นภาคอยู่ทั้งแขวงหัวพัดมีจุดแจกยาย ARV อยู่1แห่งเนาะส่วนอยู่ทั้งภาคใต้เนาะส่วนอยู่ทั้งภาคใต้นี่อยู่ทั้งภาคกลางภาคใต้นี่ก็มีอยู่แขวงขมวน1แห่งอยู่สวรรณเขตอยู่จำปาสักเนาะหลายคนก็สิตั้งคําถามว่าเอ้ากันคนอยู่ในคนที่ว่าเขาถึงยานี่มีอยู่แขวงได้หลายกว่าหมู่เนาะ 60% ของจํานวนผู้ติดเสื้อนี่เนาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีหลายเด้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มี 4,000 กว่าคนพุ่นเนาะที่ว่าถือว่าหลายรองลงมานี่แม่นอยู่สวรรณเขตแต่เป็นแขวงที่3นี่แม่นอยู่ทั้งอยู่จำปาสักเนาะแล้วส่วนแขวงขมวนก็เป็นอาจจะเป็นแขวงที่4นี่แหละเนาะรู้สึกว่าแต่ละปีนี่นะมีคนตายย้อนปัญหาโรคอีกที่ว่ามาตายอยู่ในโรงหมอนี่เนาะมีร้อยกว่าคนเนาะถือคันในมุมมองของนักวิชาการแล้วเนาะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เนาะตัวเลขถากตัวเลขขาดคะเนของคนตายอาจสิน้อยถ้าสมเทียบเสียกับพยาธิอื่นแต่ว่าตัวเลขที่พบพ่อคนตายอยู่ในห้องหมอนี่นะมีหลายเนาะมีร้อยคือปี2017นี่มี140กว่าคนพุ่นเนาะมาตายอยู่ในอยู่ในห้องหมอถ้าสมเทียบเสียกับพยาธิอื่นที่มาตายอยู่ในหมอถือว่าพยาธิโรคเอดส์นี่ก็ถือว่าอยู่ในแถวหน้าเสื้อ HIV เสื้อพยาธิเอดส์ในเลือด1มิลลิลิตรต่ำกว่า 1,000 กว่าปีนะโอกาสที่ส่งเสือให้ครูรวมเพศของตัวเองอาจสิผัวหรืออาจสิเมียน่ะมีน้อยแล้วก็จะมีความโชคดีก็คือว่าถ้าว่ามีลูกโอกาสการส่งเข้าห้องว่าการส่งเสือไปหาลูกก็จะมีน้อยหลายอันนี้คือข้อดีของการมาฮู้ว่าตัวเองติดเสือไว้แล้วก็มาปินปัวไว้เนาะฉะนั้นทั้งผู้เสียวซ่านนี่เพิ่นเรียกห้องเรียกเว้าแล้วเว้าอีกว่าอยากให้คนที่มีความเสี่ยงให้คนที่คิดว่าตัวเองอาจสิมีอาจสิติดเสื้อหรือว่าตัวเองอาจฮู้ว่าตัวเองติดเสื้อแต่มันยังบ่ทันเข้าถึงการกินยานี่นะจึงอยากเรียกห้องให้ทานผู้ฟังเนาะหรือว่าอาจสิมีญาติพี่น้องหรืออาจสิมีหมู่ครูหรืออาจสิมีหรือว่าตัวเองก็เป็นได้เนาะให้มาเข้าถึงการปินปัวไว้แล้วจะเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนาะข้าพเจ้ามีหมู่เพื่อนที่ได้กินยาอยู่ในประเทศลาวเฮานี่เพิ่นเอายาเขามา
ในปี2003มาฮอดปัจจุบันนี่ก็15ปีเนาะสังเกตเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ได้กินยาต้านนี่เนาะกินยาต้านนี่เพราะว่ากินยาต้านนี่มันจะช่วยเฮ็ดให้ยับยั้งบ่ให้เฮ็ดให้เสื้อโรคเอดนี่มันนอดเพิ่นว่าได้คันเว้าภาษาง่ายๆว่ามันนอดแล้วเฮ็ดให้ปริมาตรของเสื้อมันลดลงคันเฮ็ดบ่ให้ปริมาตรของเสื้อมันลดลงแล้วก็มันจะบ่ให้เสื้อพยาธิไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเฮาและเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงปกติอยู่ในผลการสำรวจเขาห้องว่าข้อมูลที่เพิ่นเอามาเผยแพร่เบื้องต้นของ IBBS 2017นี่เนาะปรากฏว่าความรู้ความเข้าใจของสาวบริการของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนี่ต่ำลงถ้าสมเทียบใส่ปี2014และก็สมเทียบใส่การสำรวจในหอบอื่นเนาะอันนี้เป็นสัญญาณบ่ดีสำหรับปัญหาโรคเอดส์เนาะอันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณเนาะสำรวจกลุ่มนักเรียนนักเรียนม.ปลายเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าเข้าใจว่ามี4โรงเรียนเนาะผลปรากฏว่าความรู้ของนักเรียนตามลงอยู่แล้วเรื่องปัญหาสุขภาพวัยเจริญพันธุ์เรื่องโรคเอดส์นี่ตามลงอันนี้ก็เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่ดีที่เฮ็ดให้ว่ายังเป็นซองวางยังเป็นสิ่งท้าทายของการเฮ็ดเวียกปัญหาโรคเอดส์อยู่ในลาวเนาะการสิ้นสุดปัญหาโรคเอดส์ในปี2030เนาะอย่าองค์การสาธารณสุขต้านเอดส์ได้เขาห้องว่าปลุกระดมผู้นําของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสาธารณสุขนี่เนาะไปหับห้องเอายุทธศาสตร์ว่าด้วยการสิ้นสุดปัญหาโรคเอดส์ในปี2030เนาะตัวสุดท้ายที่เป้าหมายของเพิ่นก็คือเพิ่นอยากให้ลดพรการจำแนกรังเกียจลดพรการจำแนกรังเกียจทุกรูปแบบเนาะอันนี้ทุกรูปแบบผู้ใส่ยาเสพติดเนาะอยู่ในประเทศลาวนี่เพิ่นคาดคะเนว่าผู้ใส่เข็มสักยารวมกันนี่มีประมาณ 16,000 คนเนาะอยู่ใน 16,000 คนนี่เนาะโครงการที่เฮามีเขาห้องว่าโครงการภาษาอังกฤษเพิ่นห้อง harm reduction เนาะสิว่าจังได๋เป็นโครงการลดพรความเสี่ยงเนาะภาษาลาวเฮาสิว่าลดพรความเสี่ยงเข้าได้แต่ 1. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังเป็นอุปสรรคหลายเนาะเป็นสิ่งท้าทายหลายสําหรับอันเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงตัวนี้อันว่าลดพรความลดตูนกันตัวนี้เนาะมียิ่งนะมียิ่งที่อายุยังน้อยอายุ15 59ปีนี่นะติดเสื้อโรคเอดส์อยู่ในบทรายงานของศูนย์ต้านเอดส์นี่ได้ปี2010 2016นี่เนาะเฮาเห็นว่าสูงกว่าวัยหนุ่มชายหั่น3เถื่อคน3เถื่อสรุปแล้วว่าคนที่ติดเสื้อเห็นแน่นอนว่าท่าเอียงของผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเสื้อโรคเอดส์นี่นะเริ่มหลายขึ้นถ้าว่าหากคู่ว่าเด็กน้อยกำพร้าแล้วติดเสื้อนะทั้งศูนย์เพิ่นก็จะบ่ฮับทั้งที่มันมีนโยบายและมีกฎหมายว่าให้ฮับหรือว่าบ่ให้มีการจำแนกแต่ว่าภาคปฏิบัติอยู่ประเทศลาวเฮาก็ยังมีอันนี้คืออุปสรรคฉะนั้นทั้งองค์การสาธารณสุขของพวกเฮาก็เรียกร้องให้เขาห้องเจ้าของประเทศเนาะหรือว่าเป็นผู้รับผิดชอบปัญหานี่ไปทบทวนไปหาวิธีไปสอกหามาตรการแนวใดเพื่อสิเฮ็ดให้การจำแนกรังเกียจอยู่2ส่วนเนาะส่วนทั้งด้านนโยบายส่วนทั้งด้านภาคปฏิบัติตัวจริงเนาะตัวสุดท้ายที่เฮาเห็นก็คือว่าการจำแนกตัวเองของผู้ติดเสื้อเนาะก็ยังมีสูงมีความระแวงมีความหยาดแล้วบ่อยากรู้ว่าตัวเองติดเสื้อแล้วบ่อยากเปิดเผยหรือว่าบ่อยากไปสอกหาการบริการนี่ก็มีหลายเนาะอันนี้ก็เครือข่ายผู้ติดเสื้อของพวกเฮาหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกับกลุ่มผู้ติดเสื้อพวกเฮาก็ต้องได้หาวิธีว่าเฮาสิมีมาตรการเฮาสิมีการฝึกบุคลากรเฮาสิมีเสริมสร้างความสามารถเพื่อสิผ่านผ่าอุปสรรคซุมนี้ไปแนวใดเพื่อเฮ็ดให้2 3ส่วนที่เฮาว่าอุปสรรคทางด้านทั้งการจำแนกรังเกียจนี่นะเฮาก็เห็นว่าลาวรัฐบาลเพิ่นมีเพิ่นประกอบส่วนเนาะเช่นตัวอย่าง
อยู่ในปี2019นี่รัฐบาลลาวเพิ่นก็ประกอบส่วน 15% ของงบประมาณซื้อยา ARV เขาในการสนองยาให้ผู้ติดเชื้อเนาะแล้วก็10% 2019และ 15% 2020เนาะเฮาก็ต้องได้เบิ่งว่าเศรษฐกิจของลาวเฮาสำนีงบประมาณเฮามีสำนีการซื้อยาเฮ็ดแนวใดยาเฮาจังสิมีราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดเนาะตัวสุดท้ายที่เขากำลังฮือฮากันอยู่ก็คือการกินยาป้องกันการติดเสื่อหรือว่าเข้าห้องการกินยาก่อนการสัมผัสเสื่ออันนี้แม่นในภาษาอังกฤษเข้าห้องเพิ่นห้องว่า prep เนาะเฮาก็ต้องได้เรียนรู้ว่าเฮ็ดแนวใดสิเฮ็ดให้อัตราการติดเสื่อรายใหม่ของเฮาลดน้อยหรือลดน้อยถอยลงบางทีเฮาก็ต้องได้เรียนรู้นําเขาเจ้าอาจสินําเอาวัฒกรรมหรือว่า innovative ใหม่ๆที่อยู่ในประเทศของเขตเขาเจ้าเขากําลังเฮ็ดอยู่แล้วเขายืนยันว่ามันมีประสิทธิภาพสิ่งนี้เนาะจึงถ้าว่าเฮาหักลาวเฮาหักเอาปัญหาโรคเอดส์แทรกเขาในเขาห้องว่าเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงหาใน17อย่าง18อย่างเพราะลาวมี18อย่างเนาะคิดว่าลาวเฮาจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายสิ้นสุดโรคเอดส์ในปี2030นี้เจ้าขอบใจ